สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Two Point Campus นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วด้วยนะคะมาต้อนรับการติดตามการสร้างมหากาพย์ตำนานมหาวิทยาลัยแรปพิงค์ของเรานะคะซึ่งวิทยาเขตแรกที่เราเล่นเลยก็คือ Freshly Meadows นะคะเป็นเขตชานเมืองที่ความคาดหวังในการจบเนี่ยต่ำมากแต่ว่าเราเล่นตอนนี้ยินดีกับตัวเองด้วยนะคะเราเล่นจน3ดาวแล้วเย้ปรบมือให้ตัวเองเลยนะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะปลดแมปต่อไปนะเราจะไปสร้างวิทยาเขตต่อไปกันเพราะวิทยาเขตนี้เรา3ดาวเรียบร้อยนะกับ Freshly Meadows เราก็เพิ่มเติมจากห้องที่แล้วที่เราก็คือมีห้องนี้แล้วก็ห้องแลบห้อง VR ก็จะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีบราบราก็จะมีขยะเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จะให้ดูก็คือว่ามันขยายไปแบบใหญ่โตมากๆมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะก็ปลดล็อกของแต่งอะไรมากมายหลากหลายกันพอสมควรนะคะซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยบางห้องเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องสร้างใหญ่สร้างเยอะขนาดนั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้กันไม่เกิน3คนนะคะเราก็คนสามารถรอได้นะไม่จำเป็นจะต้องสร้างใหญ่ซึ่งเราจะเก็บไว้เพื่อไปทำกันบ้านในเมืองต่อไปของเรานะเราก็จะได้ไม่ต้องแบบเสียทรัพยากรในส่วนที่มันไม่จำเป็นนะห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยโดยห้องหอเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติถ้าเปิดเทอมนะคะห้องหอเนี่ยจะมีคนเข้าใช้งานน้อยมากๆนะก็คือแบบสลับไปสลับมานะแต่ว่าเนี่ยมันปิดเทอมเรายังไม่ได้สตาร์ทเทอมใหม่นะมันก็เลยแบบนักเรียนไม่ได้ไปไหนก็เลยมาอยู่จุกกันอยู่ในตรงนี้นะแต่ว่าเราจะไม่เล่นต่อแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเรียกได้ว่าเราประสบความสำเร็จในวิทยาเขตนี้แล้วนะก็พอเราออกมาข้างหน้าแล้วเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยนะคะมีแคมปัสเลเวลเท่าไหร่มันก็ยังเล่นต่อได้อีกนะแต่ว่าเราจะข้ามไปเพื่อไปปลดอันต่อไปนะซึ่งมีคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราทั้งหมด73คนนะแล้วก็เรียนจบไปแล้ว25คนมีตังค์ตั้งล้านนึงแน่ทุกคนอู้หูรู้สึกประสบความสำเร็จนะคะ101 management ของเรานะดังนั้นเราก็เลยปลดเมืองที่2ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อเมืองว่าเพียซ่าลานาตานะคะอ่านผิดต้องขออภัยเช่นกันนะคะเมืองนี้นะเป็นเมืองที่ต้องการชัยชนะเกี่ยวกับการทำอาหารมากซึ่งเป็นเมืองที่เมืองแห่งการกินว่าง่ายนะและเราก็จะสร้างวิทยาเขตที่2ของมหาวิทยาลัยแรปพิงค์ของเราคือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ว่ามีแบ่งวิทยาเขตกันนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจใครที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจ เพื่ออะไรสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะ before start นะยินดีต้อนรับสู่เพียซ่าลานาต้าที่ซึ่งคุณได้พบกับก้อนหินนะคะแล้วก็ไม้พายที่สวยงามนั่นเองนะเหล่านักเรียนต่างกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันในการทำอาหารให้เป็นที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้นะคะแต่ว่าชีวิตบนเตาไฟเนี่ยไม่จะสามารถเป็นพ่อครัวที่ใฝ่ฝันได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะเป็นเชฟที่แบบต้องมาเหี่ยวเฉาภายใต้สปอตไลท์อันนี้นะคะเราก็ต้องลุ้นเอานะคะว่าเราจะสร้างเพชรหรือว่าเราจะสร้างก้อนกรวดขึ้นมานะแต่จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยของเราก็ต้องเป็นเพชรอยู่แล้วนะคะซึ่งหลักสูตรแรกที่วิทยาเขตนี้ของเราจะเปิดนะก็คือศาสตร์การทำอาหารจ้าเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมเลยก็คือห้องเลคเชอร์เธียเตอร์นะเลคเชอร์เธียเตอร์เนี่ยเท่าที่เราเคยเล่นจากเมืองที่แล้วนะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากมายอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างแบบไม่ต้องใหญ่มากถือว่าอยู่ได้นะถือว่าอยู่ได้ต่อมาเราก็ต้องสร้างห้องทำอาหารนะคะจริงๆห้องทำอาหารก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าห้องเรียนเราสามารถขยายขึ้นไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะมีของข้างในห้องให้แบบอัดเข้าไปเยอะๆๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้เขาเรียกว่าแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างให้มันแบบใหญ่โตไว้ก่อนเครื่องทำอาหารหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ที่ล้างจานอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นที่เขาต้องการนะแต่ว่าเราจะเพิ่มให้เขาอีกสักหน่อยนึงก็คือเป็นแบบกระทะบวกกับที่สับนี่อุปกรณ์การเรียนที่สับสันทันสมัยนะคะพร้อมพรับปริบพรุบผู้เล่นของเราเนี่ยโอเคแล้วก็มีต้นไม้เช่นเดิมนะต้นไม้ข้างหน้าห้องเพื่อความสวยสดงดงามนะคะแอปหน้าต่างไปด้วยจริงๆหน้าต่างเล็กนี่อยากเอาหน้าต่างเล็กฉันคลิกไม่โดนหน้าต่างอ๋อโอเ
คเราจะเปลี่ยนหน้าต่างเป็นหน้าต่างใหญ่นะคะแล้วก็มีที่เครื่องล้างมือด้วยเครื่องล้างมือก่อนที่จะทำอาหารไว้ตรงนี้แล้วกันประมาณนี้นี่คือห้องเราก็จะใหญ่โตไว้ก่อนไว้เตรียมพร้อมที่จะอัดของในอนาคตต่อมาสิ่งที่เขาต้องการก็คือคุณครูที่จะสอนทำอาหารได้เราจะตึบลงไปตรงนี้เลยแค่นี้เราก็สามารถ start next year ได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ทำนะคะเราจะสร้างห้องที่มันจำเป็นต่อนักเรียนก่อนอย่างเช่นฝั่งนี้ละกันงามงามแป๊ดนี่ห้องน้ำประมาณนี้นะไม่ต้องใหญ่มากแค่แต่จริงๆแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะดูแบบแต่ก็โอเคได้อยู่นะไม่ให้มันอึดอัดมากมีห้องน้ำมีห้องเรียนแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวในการเด็กนักเรียนได้นั่งดีกว่านะเวลาแบบเผื่อเขายังไม่มีเรียนกันเขาก็มานั่งรอกับชิวๆกันนะจุดๆนี้นะเราจะเป็นที่นั่งหน้าห้องน้ำเลยละกันนะประมาณนี้จริงๆดูของเราก็ปลดมาแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่ที่นั่งโซนนี้เราจะแบบเป็นสีม่วงละกันอ่ะประมาณนี้นะน่าจะได้แล้วเราก็สามารถ start next year ได้แล้วอ่ะกดเล่นเลยแล้วเวลาเขาต้องการอะไรเราก็ค่อยแบบแอดเพิ่มไปอีกทีเนาะเหมือนสไตล์เก่า start เลยปึ๊บโอเคเรา start เรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็ยังน่าจะยังเริ่มไม่ได้นะเพราะว่าแคมปัสต้องเลเวล3นะเพราะว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเพิ่มอะไรไปเล็กน้อยนะตอนนี้มีห้องน้ำห้องแลบห้องเรียนเราควรมีอะไรอ่ะเราควรมีห้องพักนักเรียนก็ได้อืมงุ้มงามงุ้มงามมันตั้งไม่ตรงกันโอเคนี่งุ้มงามงุ้มงามมากโอเคประมาณนี้ละกันห้องหอเราห้องพักเรา2เตียงเอ้ยจริงๆมัน3เตียงได้อยู่นะเดี๋ยวขอเพิ่มเป็นอีกเตียงหนึ่งละกันจะได้มีความพอดีแล้วก็แอดพรมเข้าไปด้วยโอเคตอนนี้แคมปัสก็เลเวล3ไปเรียบร้อยนะมีคนเข้ามาใช้บริการทันทีทันใดเรียบร้อยนะเปิดประตูตู้แล้วเขาก็เจอกับสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นหลุมอวกาศอยู่ในตู้แล้วก็มีหมีออกมานี่กระเป๋าโดเรมอนป่ะนี่ Private Tuition Room นะมันอ่านแปลกๆนะแต่ก็โอเคได้อยู่ห้อง Private เราจะเอามาไว้ตรงนี้ห้อง private ก็ไม่ต้องใหญ่มากเช่นเดิมนะประมาณนี้แล้วตั้งโต๊ะเข้าไปแล้วก็มีบอร์ดในการสอนอันนี้เหมือนแบบเป็นห้องติวส่วนตัวไปเลยแล้วก็แอดพรมให้หน่อยพรมเป็ดค่ะนี่ใส่หน้าต่างให้ด้วยเพื่อความไม่อึดอัดนี่มีห้องติวแล้วห้องติวส่วนตัวแล้วนะ complete private tuition section ก็คือเราต้องมารอสินะรอว่าจะมีคนที่จะมาใช้บริการห้องติวส่วนตัวนี้เรามีอาจารย์พอเพียงพอหรือเปล่านี้สรุปเราไม่มีอาจารย์ที่จะอยู่ประจำห้องติวนะเราต้องจ้างมาเพิ่มคนนี้คือสามารถโอ้ยคนนี้มีความสามารถในการติวแบบ 5% เราจ้างเขาเลยนะนี่แน่เราสามารถดูความต้องการของนักเรียนได้จากตรงนี้นะคะคือเราจะคลิกตรงรูปนี้เลยว่าคนมีความสุขประมาณนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสีเขียวคือมีความสุขสีส้มๆเหลืองๆนี้ก็เริ่มลงไม่ดีแล้วนะก็เราจะคลิกดูได้นะความสะดวกสบายอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเราสามารถกระจัดกระจายในสิ่งที่เขาต้องการไว้ตามจุดต่างๆจุดมุมอย่างอันนี้นะคะเขาส่งเรื่องมาแล้วว่าเขาต้องการไลบรารีนะคะห้องสมุดงั้นเราก็ต้องสร้างห้องสมุดเพิ่มให้เขาห้องสมุดเราจะอยู่ข้างๆห้องติวไปเลยแล้วกันนะเมื่อกี้ห้องติวเราประมาณกี่คูหา2คูหาเราเว้นไว้2เผื่ออนาคตต้องมีอีกห้องนึงนะแล้วสร้างห้องสมุดสักประมาณนี้โอเคแล้วก็ต้องมีโต๊ะในการทำการบ้านเขียนหนังสือด้วยแล้วเราจะเอาโต๊ะวางไว้ประมาณตรงนี้จึ๊บหันหน้าเข้าหากันจะได้ประหยัดพื้นที่หน่อยเนาะคราวที่แล้วเราไม่ได้หันหน้าเข้าหากันมันเลยดูแบบไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่นะฮะมีโต๊ะเรียบร้อยนี่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เราลืมสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราไปนะก็คือเราต้องมีต้นไม้ใช่ทุกคนเพื่อความแบบ
เพื่อห้องแบบสดใสจริงตรงนี้มันเว้นไว้มันก็ดูไม่น่ารักเนาะใส่ไปอีกตู้หนึ่งป่ะให้มันดูเข้ากันเข้ากันนะคะจัดกองหนังสือด้วยจะได้ดูแบบดูมีอะไรนะสรุปมันมีอะไรก็ไม่รู้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็สามารถตกแต่งด้วยภาพปุ๊บจริงๆอยากได้ภาพใหม่นะแต่ว่ามันไม่มีนะเรายังไม่ได้ซื้อก็ใช้ภาพเก่าไปก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้นะคะแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือเราต้องจ้างคนมาดูแลห้องสมุดเพิ่มปรับใส่มาเลยเรียบร้อยนะคะตอนนี้มีแทบจะทุกอย่างที่เขาต้องการแล้ว Build Student Union อ่ะมีเริ่มมีของมาเพิ่มแล้วอันนี้เป็นรายงานผลของเดือนพฤศจิกายนนะคะปีแรกในวิทยาเขตแห่งนี้นะก็คือเสียค่าสตาฟไปทั้งหมด 7,500 นะคะแต่ว่าเรายังได้เงินมา 5,600 นะก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าถูไถไปได้อยู่นะคะสิ่งที่เขาต้องการต่อไปก็คือ Build Student Union นะคะที่จะสามารถ reunion ของเด็กๆทุกคนนะคะก็แล้วก็มีหน้าต่างเล็กน้อยมีของเล่นให้แอดด้วยนะแต่เรายังไม่มีสตังค์เรามีอยู่แสนเดียวเราอย่าลืมนะว่าแบบคือพอเริ่มเมืองใหม่มานี่แบบตังค์ก็จะลดลงนะงั้นเราก็จะต้องใส่ประมาณนี้ไปก่อนนี่เอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในห้องก่อนนะแล้วก็ใส่ถังขยะแล้วก็ต้นไม้จริงๆต้นไม้จำเป็นไหมถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะเพราะมันทำให้ห้องแบบดูแบบดูมีความแบบสีเขียวอะแล้วเราก็ต้องการคนประจำห้องนะเราก็ต้องจ้างคนเพิ่มนะคนเพิ่มคนนี้เราจะจ้างในราคาที่ถูกแล้วกันเพราะว่าน่าจะไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากชงเบียร์นะคะสิ่งที่เขาต้องการต่อไปคือให้เรา schedule one SU party นะคะทำนี่หรอเราต้องจัดปาร์ตี้ reunion ให้เด็กๆจัดไปดิ 8,000 เลยหรอหูโคตรแพงอ่ะบุ๊กไปเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมีปาร์ตี้ที่มีโต๊ะแค่นี้นี่หรอคือจัดแล้วหรอจัดปาร์ตี้แค่นี้อ่ะหรอ3คนโอ้โหคนนี้แบบร้องมากครับชาวร้องค่ะย่าย่าย่า complete พอปาร์ตี้เสร็จแล้วได้บัฟด้วยอุ๊ยสุดยอดเดี๋ยวนะมันขอพอช่วยก่อนมันได้บัฟนักเรียนแต่ละคนที่มาปาร์ตี้ด้วยนะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นอันนี้เขาต้องการ energy คือเราสามารถ manageในหน้านี้ได้นะกดตรงรูปคนนี้แล้วเราก็มาดูว่าแบบแต่ละคนนี้การเรียนเป็นยังไงบ้างมีความสุขแค่ไหนเลเวลอะไรแล้วก็พลังงานจะหมดไปแล้วหรือไม่นะอันนี้คือปีแรกที่เราเพิ่งเปิดนะคะคนที่เรียนได้เกรดไม่ดีอย่างคนนี้ได้ C+ เนี่ยเราจะส่งเขาไปติวเตอร์ส่วนตัวก่อนแล้วเขาก็จะเรียนเสร็จพอเขาว่างเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปติวเตอร์ส่วนตัวทันทีเลยคิดว่านะและผลประกอบการของเดือนนี้ก็โผล่มาแล้วนะนี่รายรับเราลดน้อยลงแล้วก็รายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะไม่เป็นไรยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่แต่ตอนนี้เรามีแสนหนึ่งเราต้องทำอะไรอย่างระมัดระวังเล็กน้อยระมัดระวังเยอะๆเลยก็ได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะล่มจมไปหมดนะตอนนี้เด็กมีทุกอย่างที่ต้องการอ๋อเขาต้องการน้ำหรือเปล่าเห็นเขามีแบบสัญลักษณ์ว่าหิวน้ำกันใช่ไหมงั้นเราต้องจัดตู้น้ำให้เขานะแต่ว่าเราแอบเห็นตู้น้ำเนี้ยคือเขาถ้าเราตั้งไว้อะความสุขภาพเขามันจะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องหาตู้น้ำที่เป็นแบบเนี้ยสุขภาพเขาจะเพิ่มขึ้นนะเราก็จะเอาเป็นน้ำสมูทตี้บูสสมูทตี้อยู่ตรงนี้เลยบูสสมูทตี้ปึ๊บน่ากินสุดๆบวกกับคนขายด้วยคนขายต้องมาละปึ๊บนี่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้บูธผลไม้ได้ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเชิญมาซื้อมาดื่มกันได้เลยนะครับดูซิว่าจะมีใครเป็นลูกค้าคนแรกของเรานะไม่มีเลยนะตอนนี้ทุกคนเข้าเรียนเลคเชอร์กันหมดเลยอ้าวมีคนนี้กำลังหิวน้ำพอดีเลยนะคะมาใช้บริการเราแล้วขอหนึ่งที่ครับโอเคครับผมรอสักครู่นะตอนนี้กำลังใส่เสร็จแล้วเร็วมากโอ้โหขายดีสุดๆไปเลยบอกเลยนะเพราะเร็วขนาดนี้นะ
เรียบร้อยนะคะเรามาดูห้องติวกันดีกว่านะคะว่าเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรตอนนี้เขาก็เรียนเกี่ยวกับเบอร์รี่เค้กก้อนใหญ่มากนะคะในการแบบวิจัยเค้กว่าเราต้องทำยังไงอะไรยังไงนะคะเอาจริงพอเราเห็นแบบนี้เราก็แอบเห็นว่าห้องเรียนมันใหญ่เกินไปหรือเปล่านะมันจะแบบเปลืองทรัพยากรเราเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรคนนี้จะมาหลับตอนเรียนไม่ได้คือนางง่วงหรอเดี๋ยวเราขอเช็คสภาพร่างกายของนางก่อนนะคะ energy เขาก็พอมีอยู่นะแต่เขาน่าจะแบบหิวน้ำแล้วก็เหนื่อยแหละแล้วก็ต้องการในการอาบน้ำเราไม่มีห้องอาบน้ำให้เขานี่ใช่ไหมใช่เลยนะตอนนี้เราไม่มีห้องอาบน้ำให้เขางั้นเราจะจัดห้องอาบน้ำให้เขาไปอีกห้องหนึ่งนะคะ shower room ใส่หน้าต่างให้หน่อยเย้ตอนนี้เรามีห้องอาบน้ำให้เขาแล้วด้วยนะคะ staff room เราจะเอาไว้ห้องนี้เลยแล้วกันพักใกล้ๆนี่แล้วก็เปิดประตูตรงนี้มีโซฟาให้นั่งสัก2ที่มันไม่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่มันก็ไม่ตรงกลางอยู่ดีงั้นเว้นไว้ก็ได้หน้าต่างเล็กเราจะไม่เอานะเราชอบใหญ่ๆนี่จะได้โล่งๆนะบวกโคมไฟให้เขาหน่อยทีวีเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีแบบชั้นแล้วก็โต๊ะตกแต่งด้วยต้นไม้ประดับประดาพร้อมด้วยคราวที่แล้วเราเล่นพรมเป็ดไว้เยอะมากนะตอนนี้เราได้พรมสายลุงมาใหม่นะเราก็จะเน้นพร้อมด้วยพรมสายลุงนะฮะประมาณนี้นี่ห้องสตาฟห้องไว้พักผ่อนครูอาจารย์นะเรามีเควส1สตาร์คือ1ดาวของเรานะเราต้องมี student complete private tuition 10คนตอนนี้เรา7คนแล้วไม่เป็นไรตอนแรกจะสร้างเพิ่มนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบละกันเพราะว่ามันใกล้จะเสร็จละอันนี้ผลประกอบการสำหรับเดือนล่าสุดนะคะยังได้เขียวอยู่ถือว่าโอเคต่อมาสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือได้บีเกรดนะงั้นเราก็มาเช็คนักเรียนของเราดีกว่านักเรียนคนไหนที่มีวี่แววจะสอบตกนะคะอย่างเช่นคนนี้ going to private โอเคคนนี้มีวี่แววจะสอบตกเราก็ส่งเขาไปติวส่วนตัวโดยด่วนเลยนะเพราะว่าเราต้องทำให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยกระตือรือร้นด้านการเรียนมากขึ้นนะเราไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกชนนะที่จะปล่อยปละนักเรียนตามอัธยาศัยคือที่บอกอย่างนี้คือว่าในประสบการณ์นะคะคือเรียนเอกชนมาซึ่งเขาจะไม่สนใจเลยนะว่านักเรียนคุณจะเรียนอะไรยังไงเขาแค่สอนให้เราเขามีหน้าที่สอนก็คือสอนเราแล้วเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองนะคะเขาจะไม่มาตามงานว่านี่ส่งงานอันนี้เลยนะถ้าไม่ส่งจะไม่ผ่านอะไรเขาจะไม่ตามเลยนะคะเขาจะให้เรารับผิดชอบตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบใส่ใจดูแลนักเรียนเพราะว่านักเรียนเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะนักเรียนเรามีแค่แบบหลักสิบตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือคลับแซนด์วิชหรอไม่ใช่มันคือ place one cup stand item เราต้องสร้างคลับให้เขาดูแบบมีอะไรทำนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเพิ่ม energy ขึ้นก็คือคนที่อยู่ในคลับเนี้ยจะเพิ่ม energy เพิ่มขึ้นนะงั้นเราจัดเลยคลับนอนไป1กลุ่มปึ๊บเย้มันดูโล่งๆจงๆไงไม่รู้อะตรงเนี้ยมีโต๊ะนั่งสักหน่อย1โต๊ะพอมีโต๊ะนั่งอ่ะซ้ายขวาไปประมาณนี้ใส่ร้านราเมงให้เขาไปด้วยรามยอนชื่อร้านอะไรเนี่ยรามยอนใส่ร้านรามยอนไปด้วยร้านรามยอนหันหน้าอย่างงี้ดีกว่าตึ๊บเอ้ยไหนๆมีร้านรามยอนแล้วก็ต้องมีน้ำมาเสิร์ฟนะมีกาแฟขายด้วยอ่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่พักอาจารย์พอดีอาจารย์น่าจะชอบนะแล้วก็จ้างคนงานเพิ่มเพื่อมาดูแลร้านมาดูแลร้านเลยนี่เรามีคนดูแลร้านเปิดร้านเรียบร้อยนะตอนนี้ที่นั่งน่าจะเพียงพอหรือเปล่าพอแหละงั้นเราเอาไว้ใกล้ๆหน่อยนี่พอมีแบบนี้แล้วเราก็ต้องมีถังขยะเนี่ยจำเป็นอยู่ถังขยะเพื่อไม่ให้มันสกปรกนะแล้วก็มีเช่นเคยค่ะต้นไม้จะได้งามๆต้นไม้ไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะ
เพิ่งรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราวางไว้มันไม่สามารถทำเป็นคลับได้นะเราก็จะขายไปก่อนแล้วกันมันยังขายได้อยู่นะเราต้องวางคลับสแตนซึ่งเรามองผิดไปนะคลับสแตนก็คือต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นแบบที่ที่มันสามารถลงทะเบียนได้เพราะฉะนั้นมันจะเต็มมากๆเลยอ่ะโอ้ยที่พอไหมเนี่ยเดี๋ยวเมเนจใหม่หมดเลยนะคลับสแตนของเราต้องเป็นสิ่งที่โอ้ยวางไม่ได้อ่ะวางไม่ได้งั้นเราต้องคลับสแตนของเราวางไม่ได้นะเราก็ต้องหันหน้าทางนี้แทนแล้วกันนะแล้วก็ต่อด้วยเอ้ยฉันกดผิดเอาฉันไปกดขายจริงปุ๊นี่โอ้ฉันจะเปลี่ยนพรมนะคะเปลี่ยนพรมเป็นตรงนี้นี่ตอนนี้ทุกคนมาเข้าคลับกันหมดแล้วนะแล้วก็เอาต้นไม้มาวางเดี๋ยวเราย้ายที่ก่อนคือแบบทุกอย่างมันแบบปนเปพังปังพินาศไปหมดแล้วนะตอนนี้กดผิดนะคะแล้วก็เราได้ทำการขายร้านกดขายร้านกาแฟทิ้งเฉยเอามาตั้งใหม่ก่อนโอเคตั้งใหม่แล้วคนเก่าคนงานเก่าจะมาทำให้ไหมเนี่ยด้านหลังก็จะดูโล่งๆไปนะเราก็จะใส่เก้าอี้ให้เขาแบบมันจะได้ไม่ดูโล่งหลังจนเกินไปนะ1ปีครบ1ปีแล้วนะคะดูกันดีกว่าเปอร์เซ็นต์การสอบผ่านของเราลดลงนะเนี่ย 76% นะซึ่งเราไม่ได้ใส่ใจนักเรียนมากพอเพราะเราหมดจะสร้างอยู่แล้วนี่แล้วก็มีคนยังเรียนต่ออยู่อีก10คนนะคะไม่เป็นไร Enjoy your summer ตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะคะปิดเทอมแล้วเดี๋ยวเราพอดไว้ก่อนเพราะว่าเราหมดจะสร้างนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สิ่งที่เขาต้องการนะ Sleepy Chip นี่ไงคือสิ่งที่เราซื้อมาผิดนะคือมันเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ของกลุ่มคลับนี้นะงั้นเราจะเอาไปตั้งอีกประมาณอีกมุมนึงตรงนี้มันใช้ประมาณ2คูหาแล้วตรงนี้มันสามารถวางขับอะไรได้อีกอันนึงงั้น Sleepy Chip เราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะนี่คิดทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วนะตอนนี้นักเรียนก็ปิดเทอมคุณครูก็น่าจะเข้าไปห้องพักหรือว่าปิดเทอมหรืออะไรสักอย่างนะซึ่งเราก็จะมาดูว่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือสวีทคิทเช่นก็เป็นห้องครัวที่แสนหวานนะเรามาดูกันว่าห้องครัวที่แสนหวานของเขาคืออะไรนี่หรออันนี้ก็เป็นหนึ่งในห้องเรียนเช่นกันงั้นเราสร้างใหญ่ถ้าห้องเรียนเราจะแบบใหญ่เกินเบอร์ไว้ก่อนเอาเต็มมาตรงนี้เลยไหมเต็มตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยสวีทคิทเช่นเนี่ยนี่คือห้องเรียนเราต้องให้มันใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าข้างในมันต้องแบบต้องการอะไรที่มันยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะสิ่งที่เขาต้องการมีแค่นี้นะแต่เราก็จะอัดเข้าไปโดยการใส่ถังขยะและต้นไม้เช่นเดิมนะมีหน้าต่างเพิ่มความสว่างสวยและก็ห้องครัวเล็กน้อยหั่นแตงแล้วก็มีอ่างล้างนี่ตุ้มตุ้มตุ้มดุ้มตุ้มเรียบร้อยนะ start academic year ทุกอย่างมันพร้อมให้เราแบบ start แล้วแต่ว่าเราขอตรวจตราดูก่อนนะว่าต้องมีอะไรเพิ่มหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราจะดูว่าเด็กนักเรียนคนที่มีโอกาสในการสอบตกเยอะนะคะก็ต้องจะเป็นคนนี้ส่งไปติวส่วนตัวก่อนนะคนนี้ส่งไปติวส่วนตัวเรียบร้อยเราไม่รู้ว่าช่วงปิดเทอมเด็กจะติวไหมน่าจะไม่ติวเนาะช่วงปิดเทอมนี้น่าจะไม่ติวนะเพราะว่าคุณครูก็หยุดพักนักเรียนก็หยุดพักเช่นกันนะคะงั้นก็เราจะเริ่มปีใหม่ด้วยกันมินิคอร์สได้เราสามารถเพิ่มวิชาเรียนได้นะแต่ว่าเรายังไม่เพิ่มดีกว่านะเพราะว่าเราจะเน้นวิทยาเขตนี้เป็นแบบเน้นด้านการทำอาหารกันแบบจริงจังเลยนะงั้นเราจะ start next year ไปด้วยกันทุกคนเดี๋ยวดูมันสามารถเพิ่มเลเวลได้นี่หว่าเพิ่มเลเวลมาเป็นเลเวล2อะไรเงี้ยเพิ่มเลเวลไปด้วยเลยอะแล้วก็Start next year เลยตุ้มตุ้มดึงตุ้มเขาบอกว่า student ต้องการให้มีที่นอนมากกว่านี้นะคะตอนนี้ตรงนี้มันไม่พอใช่ไหมตรงนี้มันไม่พองั้นเราก็จะขยายให้เขาหน่อยหนึ่งก็ได้ถ้ามันไม่พอเราก็จะขยายให้มาช่องหนึ่งประตูก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้แทน
ึมดึมตึมหน้าห้องพักเราก็จะใส่เป็นล็อกเกอร์ให้เขาแบบน่ารักกรุบกริบมี2ล็อกป่ะนะบวกด้วยภาพตกแต่งงามๆอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบที่ตกแต่งให้ภูมิทัศน์ดูสดใสนะเราก็จะเอามันตั้งไว้ประมาณตรงไหนดีเราจะอยากเอามาตั้งแต่ไม่รู้จะตั้งตรงไหนเก็บไว้ก่อนก็ได้เรามาเช็คกันดีกว่านะคะว่าเด็กที่มีเกรดไม่ดีมีใครบ้างอันนี้ที่ไม่มีเกรดนี่คือเด็กที่เข้ามาใหม่ในปีนี้นะปีถัดมานะส่วนคนที่มีเกรดแล้วก็จะเป็นเยียร์2ละกันเรามาดูว่าเยียร์2มีคนที่มีสิทธิ์จะสอบตกไหมก็มี2คนแต่เราก็ต้องการที่จะเพิ่มห้องติวส่วนตัวอีกสักห้องหนึ่งนะเพราะว่าเราเว้นที่ไว้เพื่อการนี้เลยเรียบร้อยตอนนี้เท่ากับว่าเรามีห้องติว2ห้องแล้วเราก็ต้องจ้างอาจารย์เพิ่มมาอีกคนหนึ่งไว้สำหรับติวเสร็จแล้วเราก็มาเช็คนักเรียนดูว่านักเรียนคนไหนที่ควรจะไปติวคนที่ได้ C นะเราจะเน้นว่าคนที่ได้ C บวกนะเราก็จะเน้นให้เขาไปติวคนนี้ก็ C บวกเหมือนกันแล้วก็ไปติวก่อนติวส่วนตัวก็จะมีโอกาสที่จะได้คะแนนสอบได้ดีขึ้นนะเราต้องเน้นให้นักเรียนเราเรียนเก่งด้วยมาดูสิ่งที่เขารีเควสกันดีกว่าค่ะอันนี้รีเควสอะไรมาเนี่ยโคตรแพงเลยเราปฏิเสธไปก่อนแล้วกันนะตังค์ไม่พออันนี้รีเควสมานั่งมาแล้วก็อันนี้รีเควสโต๊ะเท็กซ์บุ๊กนะคะในห้องหนังสืออันนี้พอรับได้อยู่งั้นเราจะแอดโต๊ะห้องหนังสือให้เขาเอาไว้ประมาณนี้ให้เขา1ให้เขา2โต๊ะเลยคือจะแอดเป็นคู่ๆจะได้สวยๆนี่โหอยู่ๆก็มีคนแบบมาใช้ห้องสมุดกันแบบอย่างถาโถมอย่างหนักหน่วงเหลือเกินในเมื่อเราเพิ่มหลักสูตรการสอนของเขาเป็นเลเวล2แล้วนะเราก็จะหาซื้ออุปกรณ์ในการเรียนเพิ่มขึ้นให้ห้องมันดูแบบว่าครบครันมากขึ้นนะก็อันนี้ต้องใช้50เลยหรอ Receive Rack ฉันไม่มีตังค์อ่ะแต่เอาอะไรก่อนดีอ่ะทุกคนเอานี้ดีกว่าอันนี้มันดูน่ารักดีอ่ะว่าเป็นแบบแปะข้างบนวางได้อันเดียว แค่นี้อ่ะโหใช้แบบใช้อุ้ยมีคนนี่มีคนใช้เช็คสต็อกเช็คสต็อกอาหารได้เนี่ยเอ้ยได้อยู่นี่มหาลัยสาขาที่2เราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะวิเขามีข้อความแจ้งเตือนมานะบอกว่ามีนักเรียนประมาณ3คนนะที่มีโอกาสจะสอบตกในนี้ก็จะสอบตกแล้วไปไม่ผ่านปี3นะ3คนนี้ที่จะเอฟนะคะเราจะส่งเขาไปห้องติวแบบโดยด่วนไปติวโดยด่วนนะคะนี่แต่พอเขารู้ตัวว่าเขาจะตกเขาก็จะออโต้ไปห้องติวกันเลยนะแล้วก็ส่งเขาไปห้องติวส่งย้ำไปด้วยคือเหมือนว่าบังคับให้เขาติวอะคือเธอเรียนยังไงอะเธอเรียนยังไงฮะเธอไม่ตั้งใจเรียนเลยอะนี่ห้องติวมีคนใช้บริการเยอะมากๆนะเราก็ต้องจัดที่นั่งให้รอแล้วก็มีตรงนี้มีร้านอาหารไว้สำหรับกินใครเครียดแล้วนะก็ไม่เป็นไรงั้นเราก็จะบวกต้นไม้ให้เขาหน่อยเขาจะได้แบบไม่เครียดมากนะระหว่างนั่งรอเราควรจะเพิ่มเติมมันคืออะไรนะตอนนี้ทุกคนก็มีความสุขดีอยู่นะคะยังไม่ถือว่าเลวร้ายพลังงานตอนนี้คนที่อยู่ในห้องพักก็พลังงานต่ำก็เป็นปกติอยู่แล้วเขากำลังรื้อฟื้นพลังงานของตัวเองความหิวล่ะความหิวก็มีบ้างที่หิวนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนค้าขายอยู่ตรงนี้นี่เองเขาน่าจะไปพักกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจ้างคนมาสลับสับเปลี่ยนตึ๊บเนี่ยแหละเราต้องจ้างคนมาสลับสับเปลี่ยนจะได้มีคนค้าขายรัวๆคนนี้พักคนนี้เปลี่ยนประมาณนี้นะคลับเราสามารถสร้างคลับเพิ่มได้อยู่นะเราจะสร้างคลับเพิ่มไว้ตรงนี้แล้วกันหม่องนี้คลับเราจะสร้างเป็นเมื่อกี้เรามีอันนี้ที่จะบวกพลังงานเพิ่มนะคะอันนี้จะบวกความเร็วในการเดินนะคะมีแค่2อันคืออั
ันนี้ความเร็วในการเดินงั้นเราตั้งโอ้มันดูดิมันพอดีแบบพอดีทำมาเพื่อการนี้จริงๆนะนี่เราสร้างเพิ่มแล้วนะเราจะใส่พรมสีรุ้งให้ดูแบบงามๆไว้ก่อนนะนี่ดูซิจะมีคนเข้าคลับเราไหมนะและแล้วก็มาแล้วนะคนแรกในคนที่เข้าคลับของเรานะคลับวิ่งเร็วอ้าวเขาไม่ได้เข้าคลับหรอเขามายืนใส่หมวกเฉยๆเนี่ยนะเพื่ออะไรอ่ะเราจะจัดเป็นที่นั่งงามๆให้เขาหน่อยนะเขาจะได้แบบเหมือนเป็นที่นัดรวมตัวนัดจอยกันตรงนี้เออนั่นไงมีคนใช้บริการเลยเห็นไหมระหว่างนี้ก็จะมีจริงๆก็ไม่อยากจะตั้งเป็นตู้น้ำนะแต่ว่ามันก็แบบมันก็พอดีพอดิบพอดีจริงๆเลยอ่ะงั้นเราตัดใจเราจะไม่ตั้งตู้น้ำนะเราจะเปลี่ยนเป็นที่สำหรับคู่รักมาดูกันตื้อๆดื้มตึมอย่างตรงนี้นะแล้วก็จะมีต้นไม้ประดับประดาสองข้างสวยๆตามด้วยรูปภาพที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะตรงณจุดๆนี้มีตอนนี้เรามีคูดอชประมาณ35เราสามารถปลดล็อกรูปภาพอะไรได้เพิ่มนะเราจะปลดล็อกเป็นมิวสิกในระดับ10ได้อยู่แล้วก็แปะไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้ตอนนี้มีคน9คนเห็นด้วยนะคะที่จะต้องการม้านั่งงั้นเราต้องซื้อให้เขาแล้วล่ะเขาต้องการม้านั่งข้างนอกนะเราก็ต้องจัดให้เขาเป็นม้านั่งรอบดอกไม้นี่แล้วกันนี่จัดเป็นโซนๆไปนะเรามีม้านั่งให้เขาเรียบร้อยแล้วนะ9คนต้องการสิ่งนี้เราจะเมินไม่ได้นะโหคนต้องการเยอะเลยเอ้ยนี่อะไรเนี่ยก่อนอะไรวะเนี่ยดูไม่ทันแต่เห็นว่าใหญ่โตมากเช็คนักเรียนที่มีโอกาสที่จะเรียนไม่ผ่านกันนะก็มีเมื่อกี้มีเอฟแล้วก็หายไปแล้วน่าจะเสร็จธุระอะไรสักอย่างไปคนได้ดีได้ซีเนี่ยสมควรอย่างยิ่งนะที่จะไปตอนนี้เขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยแต่เราก็ต้องส่งเขาไปติวต่อนะหลังจากที่เขาเหนื่อยคนนี้ก็ไปติวนะจะมามัวเบื่อไม่ได้คือคุณจะเรียนซ้ำชั้นไม่ได้นะเราจะส่งเขาไปติวอันนี้คือต้องการป้าย Speed Walking Sign โอเคเราลืมตั้งเรามีคลับเขาอยู่ตรงนี้แล้วป้ายเราจะสลับที่กันมาอยู่ประมาณอยู่ช่วงนี้นี่ตรงนี้มันเป็นห้องอาบน้ำซึ่งมันโล่งๆนะเราก็จะเรียกเชิญชวนคนให้เข้ามาโดยการอัดเครื่องเล่นเข้าไปนี่เราจะอัดเครื่องเล่นเพราะรู้ว่านักเรียนจะต้องชอบมาเล่นเครื่องเล่นตรงนี้แน่ๆเราไม่สามารถอัดเครื่องอื่นใดๆได้นอกจากอันนี้นะเพราะว่าเราไม่มีตังค์เฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเล่นเหมือนกันหรือเปล่า entertainment เช่นกัน25อ่ะจัดมาจัดให้แต่ดูมันไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะมันหันหน้าผิดข้างโอเคจัดเครื่องเล่นให้เขา2เครื่องเขาจะได้แบบบันเทิงใจคือทุกคนห้องน้ำมันอยู่ไกลมากอ่ะมันอยู่แบบสุดนี่เลยอ่ะแล้วคือนักเรียนที่อยู่ตรงโซนเนี้ยเขาก็ไม่มีห้องน้ำกันเขามีแต่ห้องอาบน้ำเว้ยซึ่งเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทำห้องน้ำมาอยู่ตรงนี้นะสิ่งที่เราต้องทำมันก็ทำให้เราต้องโยกย้ายอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นเราย้ายป้ายมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็ต้นไม้เดี๋ยวเราจะทุกอย่างมันดูวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้ย้ายร้านมาให้มันหันหน้ามาแบบนี้แทนหน้าย้ายร้านมาฝั่งนี้แทนนะแล้วก็เก้าอี้ก็ยังนั่งได้อยู่หน้าร้านเลยประมาณนี้ละกันนะเป็นห้องน้ำที่ไม่ก้องกว้างมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีทางเดินเข้าไปทางนั้นแต่ว่าเราจะหันหน้าห้องน้ำให้ตรงข้ามกับห้องอาบน้ำละกันนี่ประมาณนี้จึ๊บจึ๊บนี่ได้สองห้องนะแล้วก็มีอ่างล้างมือให้ฝั่งนี้ต้นไม้วางได้ไหมต้นไม้ยังวางได้อยู่นะแล้วก็มีเครื่องเป่ามือเช่นเดิมนะคะติดภาพโปสเตอร์เพื่อความสวยงามปึ๊ดโอเคเรามีห้องน้ำไว้ตรงโซนนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็
ถือว่าเราเมเนจพื้นที่ได้โอเคอยู่มันก็จะมีพื้นที่ว่างตรงช่องนี้เช่นเดิมนะคะเราก็จะอัดตู้เกมเข้าไปที่เดิมแล้วเราก็เอาต้นไม้ที่เราฝากไว้ไปวางไว้ด้วยแต่ตรงนี้มีต้นไม้แล้วก็ไม่จำเป็นหรอกเนาะวางไว้แถวๆนี้ก็โอเคอยู่นะโอเคไม่ได้เกะกะมากตรงนี้มันอยู่ชิดกำแพงได้ไหมมันสามารถชิดกำแพงไม่ได้มันติดต้นไม้นี่เองเนี่ยเอาออกแล้วตรงนี้เราจะมาชิดกำแพงหน่อยมันจะได้ดูเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วต้นไม้เราก็จะมาวางตรงนี้แทนโอเคดูสวยขึ้นนะเราต้องใช้พื้นที่อย่างจำกัดเรามัวเมเนจโซนนี้นะคะจนเราไม่ได้ดูเลยว่าจดหมายเราเข้าประมาณ 4-5,000 ฉบับนะเรามาเช็คดูแต่ละอย่างกันนะคะ Chelsea Goblin Report นะคะอันนี้ได้ตังค์ได้ของแล้วก็รับไว้นะคะส่วนนี้มีคนต้องการให้เราสร้าง Warning Moon ก็คือเป็นคลับที่เลเวลสูงขึ้นนะ2คนต้องการยังรอได้อยู่อันนี้ต้องการให้เราซื้อเครื่อง Mixing Station มาเพิ่มแต่เราไม่มีคูดอชนะคะใช้ตั้ง200แน่แล้วก็ไทม์รีเมนก็ทึมหมดแล้วนะส่วนคนนี้ต้องการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องสมุดเราสามารถตั้งให้เขาได้อยู่อ่ะอันไหนที่มันสามารถได้เราก็จะตั้งให้เขานะคะห้องคอมพิวเตอร์เราจะเอามาไว้โซนตรงนี้เนี่ยหลังตู้พอดีเลยเอาไปห้องเดียวพอเอ้ยเอาไปโต๊ะเดียวพอโอเคเรารีเควสเขารีเควสมาแล้วนะอันนี้รับตังได้อยู่ส่วนอันนี้ Funny Film 14คนต้องการให้เราจัดอีเวนต์นะคะเราจะจัดอีเวนต์ Funny Film กันที่ห้อง Lecture Room นะคะกดเริ่มเลยนี่โอเคคือตอนนี้ฝนตกทั้งในเกมและนอกเกมนะอาจจะเข้าใหม่แล้วนะคะก็ยังไงเราเดี๋ยวเราค้างกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะที่หน้าจอดูหนังนะเพราะว่าข้างนอกฝนตกมากเลยนะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้ฝนตกทั้งข้างนอกและข้างในเกมมากดังมากนะคะ ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย